คุณเป็นคู่หูกันใช่ไหมไม่ใช่คู่จิ้นคืออะไรยังไงบ้างคือโดยส่วนตัวแล้วกันเดี๋ยวนี้มันไปเปลี่ยนทัศนคติคนอื่นคือผมแค่ไม่รู้แต่ว่าผมแค่อ่านเผินๆคำว่าคู่จิ้นเนี่ยบางทีมันเป็นคำที่บางคนโยงก็โยงแล้วมันดูเกิดขึ้นง่ายแต่ว่าผมมองว่าความสัมพันธ์เราอ่ะมันโหมันอยู่ตั้งแต่กี่ปีแล้วอ่ะมันผ่านมาแล้วผมก็เลยมองว่ายินวอคู่จิ้นความคิดส่วนตัวนะก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันแปลกๆหรือเปล่าวะมันทำไมมันดูมันกลายเป็นดูถูกเราหรือเปล่าวะทั้งที่เราแบบมันมามากกว่านี้แล้วมันควรจะเป็นแบบคู่หูอะไรเงี้ยไม่แต่คือผมมันไม่ได้รู้ความหมายนะว่ามันอะไรยังไงแต่ก็เลยรู้สึกว่าไอ้คู่หูเนี่ยมันดูเหมาะสมกับเรามากกว่าก็เลยพูดออกไปแบบประมาณนั้นใช่ไหมน้องวอใช่ไหมที่ได้ยินต่อนั่นแหละไม่รู้ใครนิยามความสัมพันธ์แบบไหนยังไงคือเราก็รู้กัน2คนอยู่แล้วว่าเราเป็นยังไงมันรู้อยู่ว่ามันคืออะไรครับใครจะเรียกไงก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าพูดถึงสมมติว่าถ้ามีแฟนหรือว่าคบใครสักคนนะคะเราจะเปิดตัวไหมคือเราจะ น่าจะปล่อยไปตามธรรมชาติเออแล้วแต่เราจะไม่ไปแบบว่าเปิดว่านี่คือแฟนของฉันหรือว่านี่อะไรเราก็จะใช้ชีวิตไปตามธรรมชาติใครถามเราก็ตอบไปWhat the fuck? What the fuck? What the fuck? สรุปจะให้ก้องกินไหมฉันกินไม่ได้เธอให้ก้องหนึ่งกินได้ไหมให้พี่ให้พี่ลองป้อนแล้วเนี่ยลองเร็วอ้าวมันเออความเคยชินแบ่งกันคนละครึ่งแกครึ่งสันครึ่งเอโซปิเทนเรารู้สึกว่าความละมุนของเราให้กี่คะแนนผมให้10เลยอุ๊ย10เต็มพันหรอเธอว่าฉันไม่สวยหรอเธอสวยมากนั่นแหละเรายินว่าไงยินว่าไงยังไงครับพอเห็นเขาเป็นเจสซี่เราว่าไงก็จริงก็จริงแกไม่รูปภาพลักษณ์เวลาแกเห็นหน้าแกชอบแบบที่เขาเป็นเจสซี่หรือแบบที่เขาเป็นวอลผมว่าเป็นวอลว่าถ้าเป็นเจสซี่เนี่ยก็เคยเห็นพี่สาวเขาแล้วในงานถ้าเกิดพี่สาวเขาแต่งจะติดแต่งอะไรไม่คายค่ะเขาเถียงเลยผมสวยกว่าเยอะเคยเอาพี่สาวแต่งจัดเต็มไหมเคยยังแต่งสวยเลยแต่งแบบคือมึงต้องสวยกว่าแหละไม่ยอมแพ้เลยหรออะไรวะเราคือมั่นใจในรูปร่างหน้าตาเราเลยหรออ่ะครับพี่สาวใส่จริตด้วยใส่อะไรด้วยแต่งเต็มเลยพอจะสวยกว่าได้ไหมพอจะเป็นหึแปดจบไม่เลือดสูงไม่ถึงเราจะสวยคนเดียวเราจะให้เขาชอบคนเดียวเลยเราฝันแล้วผมได้ที่24ผมได้ที่24เห็นที่แคปเป็นยี่ผมก็เลยมาแคปดูนี่กินอันเดอร์สกอร์แล้วนะเราไงเราเต็มหน้าฟีดเลยนะพี่เลยอ่ะยอดป่ะเปลี่ยนเรื่องเถอะคอนเทนต์เราคืออะไรเราคือมาทำอาหารแค่บอกว่าแค่ดับสุดเลยไงไม่ใช่ทำไม่ใกล้อยู่หรอกYou're screaming straight back to sunrise คือเขาเป็นเหมือนเป
็นเหมือนบาร์ที่ทำให้ผมต้องตามขึ้นไปด้วยแล้วบางทีตรงนี้มันส่งผลดีกับเราตรงที่เราได้พัฒนาคือเหมือนเขาว่าเป็นตัวอย่างนี้เขาบอกคือเขาเป็นตัวที่เขาบางทีมีความสามารถก่อนอยู่แล้วเพื่อที่จะไปอะไรเงี้ยก็จะเห็นผลงานอะไรหลายๆอย่างแล้วบางทีตัวผมเองทำงานคู่กับเขาเนี่ยไปโอ้โหแอคอาร์ตสมัตดับนั่นแหละเราพอเราทำงานคู่กับเขาแล้วเขาทำได้แล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ต้องทำได้บ้างเดี๋ยวว่าอะไรเงี้ยก็ในทุกๆอย่างทำได้ดีแล้วรู้สึกปลอดภัยอ่ะอย่างไปงานเฟสเมื่อวานอะไรเงี้ยครับโหก็ปลอดภัยนะเวลาขึ้นเวทีด้วยกันรู้สึกว่าเอ้ยมันอยู่ด้วยกันถึงแม้ว่าจะอยู่คนละขอบเวทีนะแต่ว่าในความที่เป็นคนที่พยายามคนนึงเป็นคนที่พยายามอย่างเช่นในสิ่งที่กำลังจะออนเนี่ยคือเขาพยายามมากๆไปเรียนเองนอกคิวที่จะต้องโหไปเรียนเองแล้วคือเขาเป็นคนที่ไม่หยุดพัฒนาไม่ได้หยุดไม่หยุดพยายามแล้วมันดีกับเรามากที่เราได้ทํางานกับคนแบบนี้มันมีไฟกับมีไฟมาใส่กันอะไรอย่างเงี้ยมันคือการพาเราสองคนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็มีเขาก็สบายใจขึ้นมากๆเลยครับคือตอนแรกผมไม่ใช่คนอย่างงี้ผมเป็นคนที่แบบไม่กล้ายืนถ่ายรูปอย่างเงี้ยแล้วคนล้อมอ่ะผมอาจจะค่อยๆขยับไปหาเขาเรื่อยๆเพราะว่าไม่กล้ายืนอยู่คนเดียวตรงกลางเพราะมันโดดเดี่ยวมากแต่พออยู่แล้วปลอดภัยใช่การที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีเพื่อนอยู่ข้างๆเรายังมีคนที่แบบว่าเข้ากันมากๆเป็นคนที่คอยให้พลังเวลาที่ไม่มีใครท่ามกลางคนที่ไม่รู้จักอะไรเลยเรายังมีกันเล่นสนุกกันแล้วก็พยายามทำงานดีๆไปด้วยกันอะไรเงี้ยขอบคุณมากมือให้กับทั้งสองคนนะความสัมพันธ์ที่ช่วยกันผลักดันให้งานดีขึ้นตัวเก่งมากเลยแค่ยิ่งสูบพี่บอลอันนี้จำได้ไหมตอนนี้พี่บอลเฮ้ยพี่บอลเป็นไงI'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. Vende la vela morena, guacha como suena el pelo que los entrena. Soy la mera vena jugando con el ritmo. No, no me da el tono, yo pongo los modismos. Oh, no, no. ตอนนี้แบบเจ็บมากไหนตรงไหนนะตรงไหนหมอเจ็บเจ็บมากไหมเจ็บเจ็บไม่เป็นไรนะโอ้ยไม่หายเลยหายไปไม่ใช่อันนี้มันปวดเอวอยู่ปวดจริงครับปวดจริงอันนี้ปวดจริงอันนี้ไม่หายไม่หายครับแต่ว่าหมูแบบไม่รู้สึกกันมันคนละสายแกเป็นแมวส้มหรอแกเป็นแมวส้มหรอจริงครับก็ยินดีครับแสดงว่ายิ่งโตแต่ยิ่งดีแล้วเห็นเขาว่าเป็นวัยที่แบบว่า
ท่าท่าเออตรงนั้นหยุดThen I found out that Mickey was gay. Oh, oh, Mickey, you're so fine. จริงๆแล้วเนี่ยสมรสเท่าเทียมเนี่ยคือผมมองว่ามันเป็นพื้นฐานหลักๆเลยนะที่ควรเกิดขึ้นเพราะว่ามันคือหลักพื้นฐานที่มนุษย์ควรจะมีถ้าเกิดมนุษย์ไม่เท่ากันมันก็เหมือนการที่เรามีเป้าหมายแล้วก็บนลู่ที่มันคนหนึ่งยืนอยู่เส้นตรงนี้อีกคนหนึ่งต้องถอยหลังไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่แฟร์กับใครแล้วแต่เพราะว่าคราวนี้พอมันได้มาสมรสเท่าเทียมมันไม่ใช่เฉพาะความรักครับมันคือการได้มาเรื่องกฎหมายการตัดสินใจของผู้สมรสผู้ชีวิตหรือว่าอะไรต่างๆที่ขาดหายไปครับผมว่าพอมันเริ่มอย่างเงี้ยแล้วมันรู้สึกว่ามีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปมากขึ้น